ดิมิทรีเพสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียออกมาดับข่าวลือที่ว่าวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีจะประกาศสงครามอย่างเป็นทางการกับยูเครนวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบการฉลองชัยชนะสงครามโลกครั้งที่2ของสหภาพโซเวียตโดยชี้ว่าไม่มีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นมันช่างไร้สาระทั้งนี้ผู้นำรัสเซียได้เรียกการบุกรุกยูเครนว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษทางทหารมาตั้งแต่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีรัสเซียได้ยอมพูดคุยทางโทรศัพท์กับเอมมานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสหลังผู้นำแดนน้ำหอมพยายามติดต่อหลายครั้งโดยรัสเซียแถลงผลการหารือยืนยันว่ายังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจาแต่ก็กล่าวหากองทัพยูเครนมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายก่ออาชญากรรมสงครามซึ่งสหภาพยุโรปกลับเลือกที่จะมองข้ามความผิดเหล่านี้และชี้ว่าชาติตะวันตกสามารถหยุดความรุนแรงเหล่านี้ได้โดยการเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลยูเครนรวมถึงหยุดส่งอาวุธให้ด้วยพร้อมกับย้ำว่าที่ผ่านมายูเครนไม่ได้แสดงความพร้อมและความตั้งใจจริงอย่างสม่ำเสมอที่จะยุติสงครามขณะที่ทางฝรั่งเศสได้เรียกร้องให้รัสเซียหยุดโจมตียูเครนเพื่อทำข้อตกลงหยุดยิงและเปิดเจรจาสันติภาพรวมทั้งยังขอร้องให้เปิดเส้นทางอพยพในโรงงานเหล็กอาซอฟสตอลและเสนอที่จะร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อยกเลิกมาตรการปิดกั้นการส่งออกอาหารของยูเครนผ่านช่องทางทะเลดำเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารโลกซึ่งทางรัสเซียก็สวนกลับว่าวิกฤตการอาหารนั้นเชื่อมโยงโดยตรงกับมาตรการคว่ำบาตรที่ตะวันตกใช้กับชาติของตนและย้ำถึงความสำคัญของการเปิดให้โครงสร้างการขนส่งโลกดำเนินไปโดยปราศจากอุปสรรคข้ามาที่สถานการณ์ในมาริอูโปลล่าสุดได้มีการอพยพพลเรือนออกมาจากอาซอฟสตอลได้แล้วรวม101คนในจำนวนนี้มีผู้หญิงคนชราเด็กและทารกวัย6เดือนโดยถูกส่งตัวไปที่เมืองซาโปริเซียของยูเครนหลังหลบซ่อนตัวอยู่ในบังเกอร์ใต้ดินมานานกว่า2เดือนขณะที่กองทัพรัสเซียได้เริ่มบุกเข้ามายังพื้นที่โรงงานอีกครั้งเมื่อ3พฤษภาคม2565มีการระดมยิงด้วยปืนใหญ่และโจมตีทางอากาศซึ่งทางยูเครนอ้างว่ามีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ10คนและล่าสุดโอลาฟโชนายกรัฐมนตรีเยอรมนีได้ออกมาเตือนสวีเดนและฟินแลนด์ที่กำลังจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้โดยชี้ว่าไม่มีใครควรคาดการว่าผู้นำรัสเซียและรัฐบาลจะไม่กระทำการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยการใช้กำลังอีกครั้งพร้อมระบุว่านโยบายของวลาดิเมียร์เป็นลักษณะจักรวรรดินิยมและยังคิดว่าประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบเป็นสนามหลังบ้านของตัวเองทั้งนั้นโดยชี้ว่าผู้นำรัสเซียต้องการขยายดินแดนออกไปด้วยการผลักแนวชายแดนให้ขยายด้วยการใช้กำลังและยังพยายามอย่างหนักที่จะนำคุณค่าเก่าของรัสเซียให้กลับคืนมาในโลกที่ได้เปลี่ยนไปแล้วซึ่งดูเหมือนผู้นำรัสเซียต้องการที่จะยึดพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ของยูเครนไว้และสร้างเส้นทางเชื่อมโยงขึ้นมาใหม่ก่อนที่จะจบลงด้วยข้อตกลงหยุดยิงซึ่งนี่ไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนและเขาต้องบรรลุข้อตกลงกับยูเครน